บรรยากาศวันวิสาขาบูชาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตามประเพณีล้านนาแล้วจะเรียกว่าวันนี้เป็นวันศีลใหญ่นะคะผูทธศาสนิกชนจะร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระ สม,มาาพทธเจ้ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีมาอย่างต่อเนื่องในจุดใหญ่ๆตามวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดเจดีหลวงวรวิหารซึ่งเป็นวัดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีประชาชนนําครอบครัวออกมาร่วมทำบุญตักบาตรรับฟังธรรมกันอย่างคึกคัก ขณะที่วัดตามชุมชนต่างๆอย่างที่วัดท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านในชุมชนนำข้าวปลาอาหารสำรับกับข้าวแล้วก็ข้าวตอกดอกไม้ออกมาทำบุญตานขันข้าวหรือถวายทานขันข้าวตามประเพณีล้านนาผพ้ทิศบุตรส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับโดยชาวบ้านจะทำสำรับกับข้าวมาตั้งแต่เย็นของวันนี้ก่อนที่ในช่วงเช้าจะพาครอบครัวนำข้าวปลาอาหารทั้งของข้าวแล้วก็ของหวานมาใส่บาตรค่ะ โดยจะมีการแยกบาทข้าวแล้วก็อาหารข้าวหวานออกจากกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปกราบพระบ,บูชาขันดอกนำข้าตอกดอกไม้มาใส่ขันดอกเพื่อเป็นพุทธบูชาตามประเพณีก่อนที่จะรับฟังเทศธธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวโดยในปีนี้ตรงกับวันหยุด3วันต่อเนื่องทําให้ประชาชนบางส่วนได้หยุดงานเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อร่วมทําบุญทําให้ปีนี้จึงคึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะ